1 US ดอลลาร์กำจัดทุกโรคอนาคตคุณน้อยล่ะคุณน้อยสุรพลสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันไม่ยากหรอกเราอยู่อีกนานโลกใบนี้นะให้ชาวโลกเขาหงอยเหงากับไวรัสโคโรนาถึงจุดหนึ่งก็ประกาศหาตัวช่วยใครมีความสามารถจริงมันเอาไม่อยู่ใครมีความสามารถเดี๋ยวพระเอกขี่ม้าขาวก็โผล่เองเอามาเยอะๆกั้นสนามหลวงเอาไว้นะรักษากันแบบเทศสนามหลวงเลยดีไหมล่ะเพ่ไม่พูดเล่นนะที่พูดมันถึงวันนั้นก่อนรู้จักหาลงเมืองไหมครับหาลงเมืองเคยได้ยินไหมครับหาลงเมืองโลกหานะยุคนี้มันยุคอะไรเนาะเดี๋ยวรัชกาลที่ห้าหรือเปล่าก็มีสมเด็จโตพรหมรังสียุคสมัยนั้นนะครับแค่อะไรแค่สวดนะฮะสวดมนต์ไม่สวดอะไรไอ้พวกปราบมารอะไรนี่ไม่รู้เขาสวดกันถามว่าใครเป็นคนสวดที่นี่เอาเออมันอยู่ที่คนสวดเข้าใจยังหนึ่งนั้นมีสมบัติสมเด็จโตสวดมันจะไปเหลือได้ไอ้ลวกหานี้หมดเข้าใจยังเข้าใจไหมครับที่ว่าเนี่ยแล้วใครเป็นคนสวดนะ ก็สมเด็จโตสมเด็จโตคือใครล่ะบรรลุธรรมไหมล่ะถามบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมโอ้โหมันก็ไปสุดใหญ่สิครับเหลืออะไรล่ะใช่ไหมไอ้แค่น้ำแค่เนื้อเนี่ยอ้าวไปกินกันโรคหาโรคหากินก็โรคท้องเสียนั่นนะใช่ป่ะใช่ป่ะลุงไอ้ลุงก็ไม่เคยเป็นเลยนะพอได้ไหมครับที่ลุงตะโกนเสียงให้ฟังอยู่นะครับก็ยังกินไก่จึงถาม